ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้เป็นตอนที่29แล้วก็ใกล้จะจบเล่มนี้เต็มทีเรื่องราวที่หลายคนติดอกติดใจแล้วก็ติดตามแบบใจจดใจจ่อนะคะไม่ใช่นวนิยายแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเป็นบันทึกของเอ็ดนาบรูเนอร์บาร์ลีซึ่งเป็นสตรีชาวอเมริกันนะคะที่มาทำงานเป็นมิชชันนารีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มาพบรักแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่แมรี่บาร์ลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวเป็นผู้เรียบเรียงให้เป็นหนังสือโดยสมบูรณ์นะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลวันนี้ค่ะจะเป็นบทที่ชื่อสั้นๆว่าเซมังเซมังซึ่งเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันว่าเงาะป่าและในบทนี้นะคะเอ็ดนาได้เล่าถึงชาวเผ่าเซมังที่เธอมีโอกาสได้พบเห็นที่จังหวัดตรังแล้วก็เล่าเลยไปถึงเซมังเด็กหนุ่มชาวเซมังซึ่งมาได้ดิบได้ดีเป็นคนโปรดของรัชกาลที่5นั่นก็คือเรื่องของคะนังนั่นเองนะคะคะนังผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้รัชกาลที่5พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆบทนี้ก็จะเล่าเรื่องเซมังและเล่าเรื่องคะนังน่าสนใจค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเซมังและเรื่องเล่าของเซมังที่ได้ดิบได้ดีในราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่5กันเลยค่ะเมื่อสมัยที่เอ็ดนาอยู่วังหลังเธอเคยมีโอกาสไปร่วมงานออกร้านที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งเธอบอกว่าเป็นวัดที่สร้างด้วยหินอ่อนแล้วก็สวยงามมากเป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดอย่างยิ่งใหญ่กินเวลานานถึง7วันเลยทีเดียวพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินในงานนี้ด้วยและในครั้งนั้นเธอได้เห็นเด็กชายตัวเล็กๆเผ่านิกริโตคนหนึ่งนิกริโตนะคะนิโกรซึ่งมีเชิงอัดอธิบายว่าคือคะนังนั่นเองเด็กชายผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อโค้ทผ้าสักหลาดสีแดงสดใสประดับกระดุมทองเหลืองวาววับตามเสด็จพระองค์ท่านโดยนั่งตัวตรงยืดอกอย่างภาคภูมิอยู่เบื้องพระปิสดารของพระเจ้าอยู่หัวในรถม้าพระที่นั่งนั่งอยู่ข้างหลังของล้นเกล้ารัชกาลที่5ในฐานะคนโปรดนะคะแล้วก็มีนักเรียนเล่าให้เอ็ดนาฟังบอกว่าเด็กผู้ชายชาวเซมังคนนี้ถูกจับได้ในคาบสมุทรมาลายูแล้วก็มีคนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในฐานะของกำนันพิเศษที่ไม่เหมือนใครปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดปรานมากค่ะทรงแอบชอบพระทัยเวลาทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชบริพารที่เจ้ายศเจ้าอย่างบางคนถึงกับเต้นเร่าๆที่ต้องมาฟังพระบรมราชโองการของพระองค์ผ่านเด็กชายผู้นี้ซึ่งพูดด้วยถ้อยคำหยาบเถื่อนตามประสาชาวป่าชาวดงนั่นคือเรื่องราวที่เอ็ดนาเคยได้ฟังมาจากนักเรียนของเธอสมัยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังพอเธอย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตรังเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าเซมังของเด็กน้อยผู้นี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของเธอและเธอก็มีโอกาสได้พบกับชาวเผ่าเซมังด้วยตัวเธอเองนั่นก็คือทุกๆปีละ1ครั้งค่ะชาวเซมังเผ่านี้จะลงมาจากเทือกเขาสูงแล้วก็เข้ามายังหมู่บ้านทางฝั่งตะวันตกหลังจากที่ได้รับบริจาคข้าวแล้วก็ยาเส้นจากบรรดาเจ้าของร้านค้าก็จะพากันมาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอคอนกับเอ็ดนาก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหาที่หลับที่นอนให้ค้างคืนมีอาหารให้อย่างเต็มอิ่มอีก2มื้อแล้วคนป่าเหล่านี้ก็จะกลับขึ้นไปยังที่มั่นในป่าดงดิบบนภูเขาสูงเพื่อหลบซ่อนตัวตามเดิมเซมังเป็นคนป่าเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในสยามในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ในสยามตอนนั้น มีชาวเซมังอาศัยอยู่ไม่มากนักเอ็ดนาเล่าว่าส่วนใหญ่เซมังจะอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของพม่าแล้วก็มีอีกไม่มากนักที่ในฟิลิปปินส์แล้วก็ลึกเข้าไปในแผ่นดินของนิวกินีคนเผ่านี้มีลักษณะคล้ายชาวแอฟริกันปิกมี่คือไม่มีใครที่ตัวสูงเกิน4ฟุตเลยสักคนเดียวฟุตหนึ่งมี30เซนใช่ไหมคะ432นั่นหมายถึงว่ามีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าตัวเตี้ยมากเอ็ดนาเล่าว่าในสมัยยุคหินใหม่ชนเผ่าเซมังเคยกระจายตัวอยู่ทั่วไปในดินแดนอินเดียโพ้นทะเลซึ่งหมายถึงอินโดนีเซียค่ะมีการขุดพบหัวขวานที่ทำด้วยหินขัดตลอดจนเครื่องมือจุดไฟและอาวุธต่างๆเป็นระยะแต่ว่าในปัจจุบันก็คือในสมัยนั้นนะคะในสมัยรัชกาลที่6ชาวเผ่าเซมังมีจำนวนเหลืออยู่น้อยมากและก็แทบจะสูญพันธุ์เธอบอกว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยขี้อายเป็นคนป่าที่ไม่มีศาสนาไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ไว้วางใจใครไม่มีภาษาเขียนหรือวัฒนธรรมใดๆชอบโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่ในป่าในเขามีอาวุธคือปืนเป่าไม้ไผ่กับลูกดอกปลายอาบยาพิษที่สกัดจากยางของต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นอิปโปะหรือว่าอูปาสอันนี้ภาษาไทยเรียกว่ากระบอกไม้ซางและลูกดอกอาบยางน่องนะคะโดยมีไว้ยิงนกแล้วก็สัตว์เล็กๆเพื่อกินเป็นอาหารหลายปีให้หลังค่ะเอ็ดนาได้ทราบเรื่องราวของขนังมากขึ้นจากการที่มีเชื้อพระวงศ์สยามพระองค์หนึ่งพร้อมด้วยพระชายาและพระภัคินีเสด็จมาประทับที่บ้านของเธอเป็นเวลากว่า1สัปดาห์พระชายาหรือคุณหญิงเป็นธิดาของขุนนางชั้นสูงสุดผู้หนึ่งในราชอาณาจักรสยามทีเดียวตรงนี้นะคะมีเชิงอัดอธิบายว่าผู้ที่นำขนังมาจากพัทลุงในปีพุทธศักราช2448คือเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมค่ะซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระยาสุขุมในวินิตสมุหเทสาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชธิดาของท่านซึ่งต่อมาได้เป็นหม่อมในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤทยากรคือหม่อมประยูนโสนกุลส่วนพระภัคินีก็คือหม่อมเจ้าหญิงประวาสสวัสดีโสนกุลเรื่องราวที่เอ็ดนาได้ฟังมาก็คือว่า30ปีก่อนหน้านั้นท่านได้เคยติดตามบิดาเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ส่งผลให้สามารถจับเด็กชายชาวเซมังผู้นี้ได้ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าจับเด็กคนนี้มาได้อย่างไรในเมื่อเป็นชาวป่านะคะแล้วก็มีความรวดเร็วว่องไวแล้วก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องด้วยปรากฏว่าใช้วิธีนำเสื้อโค้ทผ้าสักหลาดประดับกระดุมทองเหลืองแวววาวไปวางล่อเอาไว้บนตอไม้ตรงที่โล่งเตียนในป่าเด็กชายผู้นี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากจนลืมนึกกลัวก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีเยี่ยมค่ะทำให้สามารถจับขนังเนี่ยมาได้คุณหญิงยังได้เล่าเสริมด้วยว่าชีวิตในราชสำนักและอากาศที่กรุงเทพได้ทำร้ายร่างกายสุขภาพของเด็กชายผู้นี้ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนักหลังจากที่โตเป็นหนุ่มข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่5โปรดปรานขนังมากนะคะส่งชุบเลี้ยงเขาเป็นอย่างดีแต่เมื่อสิ้นรัชกาลค่ะขนังก็ประพฤติตนเสเพรจนเสียชีวิตด้วยโรคสตรีเอ็ดนาเล่าให้คุณหญิงฟังถึงความหวาดกลัวและไม่รู้ประสาของชนเผ่าเซมังเมื่อตอนที่เธอพาพวกเขาเข้ามาในบ้านเป็นครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เคยพบเห็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่เป็นบ้านของชาวตะวันตกซึ่งมาจากโลกที่เจริญแล้วทางวัตถุเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวเซมังก็จะอาศัยอยู่ในเพิงที่พักซึ่งสร้างขึ้นจากใบไม้แบบหยาบๆแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคือสร้างแบบง่ายๆเพื่อที่จะใช้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันมีชาวต่างชาติน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็นพวกเขาอยู่ในเพิงที่พักเช่นนี้ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่ไทปิงซึ่งเป็นชาวอังกฤษเคยไปตั้งค่ายอยู่ที่เชิงเขาแล้วก็ศึกษาชีวิตของชาวเซมังบางคนโดยใช้วิธีติดสินบนให้พวกเขาลงมาจากภูเขาแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาว่าจ้างมัคคุเทศท้องถิ่นให้พาขึ้นไปยังที่อยู่ของชนเผ่านี้เขาได้พบแต่เพียงกองไฟที่ใกล้มอด 2-3 กองเท่านั้นค่ะหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงคนหนึ่งบุกเข้าไปถึงถิ่นที่อยู่ของพวกเซมังได้เป็นครั้งที่2แล้วก็ไม่มีใครได้เคยเห็นชนเผ่านี้อีกเลยเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าล่ามเนี่ยเกิดไปแปลความอะไรผิดพลาดเข้าสักอย่างทำให้ชาวเซมังเกิดความหวาดกลัวและก็ตะเลิดหนีหายกันไปหมดการกลับเข้ามาในเมืองของพวกเขาอีกครั้งนั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียวค่ะเอ็ดนาเล่าว่าวันนั้นเธอขับรถข้ามคาบสมุทรเพื่อไปรับเด็กสาวจากแคลิฟอร์เนีย2 คนซึ่งมากับรถด่วนระหว่างประเทศจากปีนังพวกเธออยู่ระหว่างการเดินทางรอบโลกแต่แวะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงที่เรือจอดให้ขึ้นฝั่งชั่วคราวขณะที่กำลังขับรถข้ามเทือกเขาอยู่นั้นเอ็ดนาได้พูดถึงพวกคนป่าที่อยู่บนภูเขาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องแปลกใจที่เด็กสาว2 คนนี้บอกว่าเคยอ่านเรื่องราวของคนป่าเซมังเหล่านี้มาก่อนแล้วทีนี้เมื่อขับรถเข้ามาจอดที่ใต้ชายคาบ้านในช่วงดึกของคืนวันนั้นเอ็ดนาก็พบว่าที่ห้องรับแขกชั้นล่างมีชาวเซมังทั้งผู้ชายผู้หญิงนับ10 คนกำลังนั่งล้อมวงรับประทานข้าวและแกงเผ็ดกันอยู่อย่างเงียบสงบภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าซเพียงอันเดียวโดยมีพ่อครัวแล้วก็อาม่าให้การต้อนรับแขกอย่างไม่คาดฝันเอ็ดนาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เธอไม่เคยลืมเลยภาพของศีรษะหยิกหยองที่หันมาหาพวกเธอพร้อมๆกันในตา10 คู่ที่จ้องมองมาขณะที่เธอและเด็กสาว2 คนลงมาจากรถและเมื่อเดินเข้าไปในห้องก็ได้เห็นภาพคนตัวเล็กๆดำๆเหล่านั้นนั่งพับเพียบกันอยู่บนพื้นในสมัยแรกๆที่ชาวเซมังเข้ามาในเมืองไม่เคยมีผู้หญิงมาด้วยเลยต่อมาก็ค่อยๆมีผู้หญิงชาวเซมังติดมาด้วยปีละ1 คนโดยไม่เคยซ้ำหน้ากันจนกระทั่งระยะหลังๆจึงได้มีผู้หญิงร่วมเดินทางมาด้วยคราวละหลายๆคนแต่พวกเขาไม่เคยพาเด็กๆมาด้วยเลยเนื่องจากไม่มีเซมังคนไหนรู้ภาษาสยามมากไปกว่าคำพื้นๆเพียงไม่กี่คำมีหนำซ้ำยังพูดกึกกักอยู่ในลำคอจนฟังแทบไม่ออกจึงไม่มีทางที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้เลยเมื่อถามถึงลูกๆพวกเขาก็จะตอบว่าไม่มีหรือเจ็บแต่เมื่อขอไปดูอาการเพื่อที่จะให้การรักษาพวกเขาก็จะสั่นศีรษะราวกับว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดความที่ลูกๆของพวกเขาโดนจับตัวไปแล้วหลายต่อหลายคนทำให้พวกเขาไม่ยอมเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าคนป่าเผ่านี้ก็ค่อยๆร่อยหลอลงไปเรื่อยๆและก็ดูเหมือนว่าไม่มีหนทางใดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เลยจากนั้นนะคะในบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่พูดถึงเหตุการณ์สำคัญของประเทศสยามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะนั้นและยังคงมีความสำคัญอย่างมากจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองคศ1932หรือปี2475เราเองก็เพิ่งผ่านวันที่24 มิถุนายนมาหมาดๆนะคะวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยลองมาฟังความเห็นมุมมองของเอ็ดนานะคะซึ่งก็เป็นฝรั่งที่อยู่ในสยามณขณะนั้นด้วยว่าเธอจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อมูลมีประสบการณ์อย่างไรในบทนี้ค่ะเอ็ดนาบอกว่าปีคริสต์ศักราช1932เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์ของประเทศสยามเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เหตุการณ์แรกคือการเฉลิมฉลองสะพานแห่งแรกสำหรับให้รถยนต์สัญจรข้ามแม่น้ำซึ่งเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จสะพานแห่งนี้ได้เชื่อม2ฝากฝั่งของมหานครกรุงเทพเข้าด้วยกันคุณผู้ฟังนึกออกไหมคะว่าคือสะพานอะไรคือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าสะพานพุทธนั่นเองนะคะเป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2475ค่ะปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเปิดสะพานก่อนหลังจากนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่2ซึ่งเอ็ดนาบอกว่าคือการที่สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งคุกรุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งได้ดำเนินมาถึงจุดแตกหักเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นโดยฝีมือของกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวนำโดยชายหนุ่มผู้หนึ่งที่รัฐบาลส่งไปร่ำเรียนที่ปารีสการปฏิวัติที่ปราศจากการนองเลือดของพวกเขาครั้งนั้นทำให้ประเทศชาติชะงักงันไปช่วงหนึ่งและยังส่งผลพวงต่อไปอีกยาวไกลเอ็ดนาเล่าว่าตอนนั้นเรายังคงอยู่ที่ตรังในคาบสมุทรมาลายูและฉันตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อมาร่วมชมพิธีเปิดสะพานดังกล่าวฉันมีลางสังหรณ์อยู่ว่านี่อาจจะเป็นพิธีการอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกให้ชื่นชมกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ในระหว่างที่สะพานยังก่อสร้างอยู่นั้นมีเพื่อนชาวสยามคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังถึงคำทำนายเก่าแก่ที่ว่าราชวงศ์ปัจจุบันจะยืนยาวอยู่ได้ในระยะเวลาเพียงแค่1ศตวรรษครึ่งเท่านั้นและจุดประสงค์ใหญ่ของพิธีการนี้ก็เพื่อจะเฉลิมฉลองกรุงเทพซึ่งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงก่อตั้งขึ้นจนมีอายุครบ150ปีในปีนี้นั่นเองพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงดูเหมือนเป็นความกล้าท้าทายที่ต้องการจะบอกความในอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเอ็ดนากำหนดวันเดินทางในเดือนเมษายนค่ะแต่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็มีข้าราชการหลายคนพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอล้มเลิกความตั้งใจโดยพยายามที่จะบอกว่าอย่าไปเลยแมมอย่าไปกรุงเทพเลยดีกว่าครับแมมเอ็ดนาก็สงสัยทำไมฉันถึงไม่ควรไปล่ะคะหัวหน้าผู้พิพากษาก็บอกว่าเดือนเมษายนน่ะมันร้อนมากมันจะไม่ดีสำหรับคุณนะครับเอ็ดนาก็บอกว่าคุณก็รู้นี่คะว่าฉันไม่เคยมีปัญหากับอากาศร้อนเลยมีเรื่องอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคะคือตอนนี้พวกคนจีนกำลังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะลุกขึ้นก่อการจลาจลได้นะครับเอ็ดนารู้สึกแปลกใจว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆเลยเธอรู้ดีว่าคนที่เตือนไม่ได้คิดเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังจะให้เธอเชื่อพวกเขาเพียงอยากจะสื่อสารเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยออกมาได้เท่านั้นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะไปค่ะเอ็ดนาย้ำกับท่านหัวหน้าผู้พิพากษาทันทีที่พูดออกไปเช่นนั้นสิ่งที่เอ็ดนาได้รับกลับมาคือสีหน้าซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะคือหมายความว่าฉันเตือนแล้วนะเธอไม่ฟังเองและถึงแม้ว่าเอ็ดนาจะสามารถเดินทางไปกรุงเทพได้โดยอิสระแต่สำหรับข้าราชการกลับได้รับคำสั่งให้ประจำหน้าที่อยู่ที่นั่นไม่ให้ออกไปไหนแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็คงจะมีข่าวลือกระเซ็นกระสายมาแล้วนะคะจากข่าววงในว่าให้ระวังให้เตรียมพร้อมให้เตรียมการเอ็ดนาตัดสินใจเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อร่วมพิธีเฉลิมฉลองสะพานพุทธค่ะและเมื่อมาถึงกรุงเทพเอ็ดนาก็พบว่าสภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียวเทียบกับเมื่อวันที่เธอนั่งรถรอบเมืองเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ30ปีก่อนโน้น ผู้คนในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าตัวเมืองก็แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางอย่างแทบไม่น่าเชื่อบัดนี้ผู้คนสามารถเดินทางจากสิงคโปร์และปีนังมายังกรุงเทพได้โดยทางรถไฟด้วยบริการที่ดีที่สุดในดินแดนแถบตะวันออกไกลนี้ทั้งหมดรถไฟจะแล่นข้ามสะพานเข้ามาจนถึงใจกลางเมืองสู่สถานีรถไฟที่แสนจะโออาแล้วก็หรูหราในสมัยก่อนนั้นเอ็ดนาจำได้ว่าเวลาจะเข้าเมืองจะต้องนั่งเรือสำปั้นข้ามแม่น้ำจากทางด้านเหนือของวังหลังเข้ามาก่อนแล้วก็มานั่งรถม้าหรือว่ารถแครี่ต่ออีกทอดหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเอ็ดนาอยู่ในเมืองไทยเกือบ30ปีแล้วค่ะซึ่งเธอก็คงสามารถที่จะพูดภาษาสยามหรือภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวนะคะสามารถที่จะพูดจาติดต่อสื่อสารกับคนไทยได้ใกล้เคียงกับคนไทยเพราะว่าอยู่มาเกือบ30ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคือเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็คงรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าเอ็ดนาจะมองเรื่องนี้อย่างไรในฐานะฝรั่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์จากมุมมองของชาวตะวันตกห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอ็ดนาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพว่าขณะนี้มีเส้นทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่ขึ้นไปถึงทางเหนือผ่านภูเขาสูงไปยังเชียงใหม่ส่วนทางทิศตะวันออกบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างพากันหลั่งไหลเดินทางโดยรถไฟไปยังชายแดนแล้วก็ต่อไปยังประเทศกัมพูชาไปชมนครวัดที่มีซากปรักหักพังมากมายแล้วก็ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารของอังกฤษฝรั่งเศสและดัชซึ่งสมัยนั้นบินระหว่างยุโรปออสเตรเลียจีนและหมู่เกาะอินดีตะวันออกก็คืออินโดนีเซียมาลงที่สนามบินอันทันสมัยที่นี่ทุกวันคือสนามบินดอนเมืองค่ะแล้วก็ยังมีโรงแรมชั้นเยี่ยมหลายแห่งซึ่งพร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยโรงแรมแห่งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่ามาก่อนคือโฮเทลวังพญาไทนะคะปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่คือความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพเพราะว่าที่ผ่านมาเอ็ดนาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เธอบอกว่านอกจากนั้นยังมีการสร้างมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งทั้งสองแห่งได้รับพระราชทานนามตามพระนามของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำหรับอาคารของโรงเรียนวังหลังและโรงพยาบาลที่อยู่หลังโรงเรียนในขณะนั้นนะคะมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาครอบครองมีเชิงอัดอธิบายว่าในขณะนั้นทางรัฐบาลสยามขอให้มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาช่วยปรับปรุงการศึกษาแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464นะคะส่วนตัวโรงเรียนได้ย้ายไปตั้งอย่างที่ดินผืนใหญ่กว่าทางทิศตะวันออกของเมืองและได้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะเธอเล่าถึงสถาบันปาสเตอร์ที่หมอคอนเคยส่งงูมาให้ปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากมีการสร้างเป็นสวนงูแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในกรงงูแล้วก็มีการแสดงการรีดพิษงูรีดออกมาจากเขี้ยวงูเห่างูแมวเซาแล้วก็งูอื่นๆให้ชมอันนี้ก็คือสถานสาวภาเหล่าพระตำหนักในพระราชวังเก่าของพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สองคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีกรุงเทพเปลี่ยนไปเยอะเพื่อนพาเอ็ดนาไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารจีนชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนอาคารสูงหลายชั้นติดถนนท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย คนเสิร์ฟได้นำผ้าร้อนอบกลิ่นลาเวนเดอร์มาแจกรอบโต๊ะก่อนที่จะเริ่มอาหารชุดแรกหลังจากนั้นเธอได้ไปเยี่ยมชมโรงภาพยนตร์ที่สวยงามที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกคือรัชกาลที่ 7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนั่นก็คือศาลาเฉลิมกรุงค่ะซึ่งหล่นเกล้ารัชกาลที่ 7เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่1 กรกฎาคมปี2473พระราชทานนามว่าศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบรอบ150ปีคือเฉลิมกรุงนะคะเปิดทำการเมื่อวันที่2 กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2476จากนั้นเอ็ดนาก็ไปซื้อของที่สำเพ็งแล้วก็เข้าไปนั่งพักในร้านน้ำชาของพ่อค้าคนจีนซึ่งติดโฆษณาไว้ว่ามีไอศครีมอเมริกันจำหน่ายในขณะที่มีถนนเส้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลายสายซึ่งทั้งกว้างทั้งยาวหลายไมล์แล้วก็ร่มครึ้มไปด้วยเงาไม้แต่ถนนนิวโรดหรือว่าถนนเจริญกรุงเอ็ดนาบอกว่ากลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักยังคงเป็นถนนแคบที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเดิมก็คือสองข้างทางเต็มไปด้วยผู้คนมีทั้งรถรางที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนทั้งความที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีรถริกชอว์หรือว่ารถลากหรือว่ารถเจ็กที่ยังคงโฉบไปโฉบมาท่ามกลางการจราจรอันจอแจคับคั่งแต่สิ่งใหม่ที่เป็นสีสันของถนนสายนี้คือจักรยานที่มีกระบะเทียมด้านข้างส่วนรถม้ารับจ้างเก่าๆก็ยังมีให้เห็นกันอยู่แต่สิ่งที่ไม่มีให้เห็นอีกต่อไปคือยานพาหนะส่วนตัวที่เป็นรถเทียมม้าขนาดใหญ่มันปราบหรือรถม้าขนาดเล็กคันเก๋ที่มีหนุ่มๆชาวอังกฤษเป็นคนควบขับอย่างคึกขนองสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือบรรดารถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียงอันอึกกระทึกที่คลาคร่ำอยู่เต็มท้องถนนก็มาจากยานพาหนะเหล่านี้นี่เองในขณะเดียวกันบริเวณกลางสี่แยกอันแสนจะสับสนวุ่นวายก็มีตำรวจชาวสยามท่าทางแคล่วคล่องว่องไวกำลังโบกมือกำกับการจราจรอยู่อย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพนี่คือสภาพอันวุ่นวายของกรุงเทพในปี 2475 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนจะถึงวันพิธีเปิดสะพาน1วันก็มีข่าวลือเรื่องการปฏิวัติเข้ามาเรียกว่าคือเอ็ดนาเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่เธอก็ได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ซึ่งนับวันก็จะหนาหูแล้วก็สุกงอมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีการลงมือกันในวันพิธีนั้นเองเธอบอกว่าเห็นได้ชัดว่าคณะผู้ก่อการหัวรุนแรงได้วางแผนไว้แล้วว่าจะนำคำทำนายเก่าๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดก่อนฟ้าสางนานทีเดียวเพราะพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกทรงมีหมายกำหนดการที่จะเสด็จทอดพระเนตรการสวนสนามของทุกเหล่าทัพในตอน 8 นาฬิกาหลังจากนั้นจะทรงเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วจึงเสด็จข้ามแม่น้ำพอถึงเวลา 6 นาฬิกาเราก็เริ่มต้นเดินฝ่าฝูงชนที่ออกันแน่นขนาดอยู่ตรงช่วงสุดท้ายของถนนที่มุ่งตรงไปสู่ตัวสะพานซึ่งที่ปลายทางของถนนเส้นนี้จะเป็นลานกว้างรูปวงกลมตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่เคลื่อนตัวผ่านตั้งแต่พระบรมมหาราชวังจนถึงตัวสะพานนั้นมีประชาชนนับพันคนมารอดูอยู่รวมทั้งตามช่องหน้าต่างทุกบานกำแพงทุกแผงและดาดฟ้าของบ้านทุกหลังซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดในการชมขบวนแห่ครั้งนี้ด้วยขณะที่เราเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปใกล้จนเกือบจะถึงลานกว้างซึ่งเป็นจุดหมายของเราอยู่แล้วนั้น คณะของเราก็มีอันต้องแตกฉานซ่านเซนกันไปเหลือที่สามารถบุกเข้าไปจนสุดถนนสายยาวนั้นได้เพียงแค่3 คนเท่านั้นมิสซิสกิลภรรยาของหมอฟันชาวอเมริกันเพียงคนเดียวในสยามดูหน้าซีดมากจนหน้าเป็นห่วงเพราะไม่เพียงแค่อากาศจะร้อนจัดเท่านั้นแต่ยังมีฝูงชนอีกนับร้อยเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาจนทำให้หายใจลำบากอีกด้วยผู้คนที่ได้ที่นั่งตามขอบถนนนับว่าเป็นพวกที่โชคดีที่สุดเขาคงจะต้องมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนเป็นแน่ตลอดเวลายาวนานถึง4 ชั่วโมงที่เรายืนอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงร้องตะโกนกริยาที่ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่คำพูดล้อเลียนที่ไม่สุภาพอันอาจจะสร้างความด่างพร้อยให้กับงานพระราชพิธีแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเชือกมากั้นหรือมีตำรวจมาคอยกันผู้คนไม่ให้ก้าวล้ำเข้าไปในถนนแคบๆนั้นทั้งสิ้นปกติแล้วชาวสยามจะมีนิสัยรักสนุกชอบทำอะไรง่ายๆสบายๆมีความสุขและเฉลียวฉลาดทว่าในวันนี้พวกเขากลับพากันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างเงียบๆแทบจะเรียกได้ว่าเงียบกริบทีเดียวภาพนี้ติดตรึงอยู่ในใจของฉันไปอีกนานเท่านานเอ็ดนาบอกว่าในขณะนั้นเธอนึกอยู่ในใจว่าคงไม่มีวันได้เห็นขบวนแห่ครั้งไหนในกรุงเทพที่จะมีการนำเครื่องยศเครื่องแต่งกายและขนบธรรมเนียมเก่าแก่แต่ครั้งโบราณทั้งหมดมาแสดงเหมือนกับขบวนแห่ในพระราชพิธีอันยาวนานครั้งนี้อีกแล้วคือเธอสังหรณ์ใจเหมือนกับว่านี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยประทับอยู่บนพระราชยานพุทธานเอ็ดนาบอกว่าพระองค์ท่านทรงนิ่งสนิทราวกับองค์พระพุทธรูปตามวัดทำให้เรารู้สึกราวกับว่ากำลังชมละครเวทีที่ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนเพียงลำพังพระองค์เดียวบนพระแท่นที่ยกสูงกลางที่โล่งแจ้งเพื่อทอดพระเนตรการสวนสนามของเหล่าทัพฉันรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและตั้งจิตอธิษฐานอยู่คนเดียวเงียบๆขอให้พระองค์ท่านทรงได้รับการถวายอารักขาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิดคือในวันนั้นทุกคนเนี่ยรับรู้ถึงข่าวลือทุกคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่าอาจจะมีเสียงปืนดังขึ้นในนาทีใดนาทีหนึ่งก็ได้คืออาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ลือกันอย่างหนาหูมากว่าผู้ก่อการเนี่ยจะเลือกวันนี้เป็นวันลงมือซึ่งก็คงจะทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็เกิดการจราจลขึ้นบางคนก็คาดคะเนว่าคณะปฏิวัติคงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงมือออกไปอีก2 ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากพระราชพิธีนี้ผ่านไปแล้วนานถึง2 เดือนเลยทีเดียวและเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆเหตุการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเอ็ดนาบันทึกเอาไว้ว่าทั้งนี้เพราะความสุขุมและความมีเหตุผลของพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกโดยแท้ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีอำนาจเต็มมาตลอด150 ปีได้สิ้นสุดลงแล้วสยามกลายเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญในทันทีที่พระองค์ท่านทรงมอบอำนาจให้แก่รัฐสภาเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช 1934 ฉันได้ไปที่ท่าเรือหลวงในกรุงเทพเพื่อส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปด้วยเหตุผลอันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปทรงรับการรักษาพระเนตรอีก1 ปีต่อมาพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประกาศสละราชสมบัติฉันรู้สึกเศร้าเหลือเกินเมื่อคิดว่าประเทศสยามที่ฉันรักได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมากมาย จนถึงขนาดที่ว่าประชาชนไม่ต้องการพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาอีกต่อไปพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปลายเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1941ขณะประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่คือความรู้สึกของแหม่มสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งเธอถือว่าสยามคือบ้านของเธอในบทต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เอ็ดนาเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งบทนี้เขียนโดยลูกสาวคือแมรี่บาร์ลีย์สแตนตันและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง